กินเมนูไหนจำเองเด้อแต่วันนี้ไม่เยอะแน่เมนูมีแค่ไม่กี่อย่างเองนะเล็กสุดแผ่นใหญ่สุดเด้อบะหมี่หมูแดงแห้งบะหมี่หมูแดงน้ำ40 บาทบะหมี่เกี๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ำ40 บาทมีโปรอยู่โปรเดียวคือบะหมี่เกี๊ยวแห้งใส่ไข่ซุปกระดูกหนึ่งแป๊บเส้นหนึ่งชุดนี้ร้อยนิดๆหรือแค่ร้อยเดียวชื่อว่าคนเดียวก็เสียวได้ก็สำหรับมาคนเดียวเฉยนะมีใหญ่กว่านี้ก็คือโบ้พีซีก้อน80 บาทใหญ่กว่าโบ้คือขี้คุกขี้คุกก็คือถ
นี้คือโคตรโบ้โคตรโบ้มี12ก้อน170บาทใหญ่กว่าโคตรโบ้ก็คือโคตรโง่โคตรโง่มี24ก้อน300บาทเหมาะสำหรับ4ถึง7คนกำลังดีใหญ่กว่านี้คือโคตรเหี้ยโคตรเหี้ยก็36ก้อนก็ประมาณ5ถึง8คนกำลังดีเด้อใหญ่กว่านี้คือพ่อมึงตายเลยพ่อมึงตายก็60ก้อนก็ประมาณสัก10คนขึ้นกำลังดีไม่ถึง10คนจะไปกินเด้อมันจะตายก่อนพ่อมึงเด้อเมนูทั้งหมดมีแค่นี้เองวันนี้เด้อเพราะว่าสุกดุกไอ้เซตเนี้ยไม่มาก็งั้นเอาตามเมนูนี้เลยพร้อมยังกติกาเด้อรับออเดอร์กู2นาทีทั้งหมดทั้งร้านพร้อมกันหมดเลยเริ่มจากชามเล็กไปหาชามใหญ่วันนี้ห้ามพลาดนะวันนี้ไม่เยอะอยู่แล้วกติกาคือเอ่ยชื่อเมนูยกมือนับตามมืออย่างเดียวไม่เอานิ้วนะพร้อมยังไปออเดอร์บะหมี่หมูแดงให้ยกมือไม่มีผ่านบะหมี่หมูแดงน้ำไม่มีผ่านบะหมี่เกี๊ยวแห้งไม่มีผ่านบะหมี่เกี๊ยวน้ำผ่านมึงกินอะไรกันวะคนเดียวเสียวได้ไม่มีผ่านโบ้นับตามมือเดียวนะโบ้นะโบ้มีหนึ่งมีสองขี้คุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขี้คุกหกโคตรโบ้โคตรโบ้หนึ่งสองสามโคตรโบ้สามโคตรโง่ใครโง่ยกมือนี่มึงโง่นะแว่นมึงโง่นะโง่สองโต๊ะโคตรเฮียเอาเฮียยกมือเฮียมีหนึ่งพ่อมึงตายแต่พ่อมึงตายนะเสียใจด้วยเรื่องพ่อมึงอะใครยังไม่สั่งหมดแล้วเด้อฮะเกี๊ยวน้ำไม่เอาหมี่นะเกี๊ยวน้ำเฉยบะหมี่เกี๊ยวน้ำเพิ่มอีกหนึ่งซุปกระดูกไม่ต้องบอกเด้อเดี๋ยวบะหมี่ลงเสร็จปุ๊บลูกน้องกูถามเองอะเอากี่ชามตามนั้นเลยชามเล็กไปหาชามใหญ่เสมอลุยเลยตามนั้นเลยช้อนตะเกียบตู้แบกมาหยิบเองเด้อนั่งเฉยๆไม่รอไปหามึงเด้อเป็นวิธีขายของที่น่ารักที่สุดในโลกครับตั้งแต่เดินทางมาทั่วประเทศครับเป็นร้านที่เจ๋งมากด้วยวิธีการสั่งแล้วก็เจ๋งมากด้วยคาแรคเตอร์ของคนขายเอาเป็นว่าไม่นับรวมเมนูนะที่อลังการร้านเจ๋งมากเพราะว่าเวลาพอไปอย่างเวลาเราไปร้านปกติเนี่ยครับเพราะว่ามันก็จะมีเมนูแปลกที่นี่ก็เมนูถามว่าแปลกไหมก็ค่อนข้างแปลกตรงที่เรื่องของขนาดนะครับแล้วก็เราคุยเราได้รับเมสเซจมาจากแฟนๆรายการจากใครต่อใครแนะนำมาว่ามึงมาเชียงใหม่รอบนี้มึงต้องมานี่เราก็เลยจัดให้แล้วนะฮะพี่น้องใครสนใจอยากมานะครับเพราะว่าอันเนี้ยทริปนี้เป็นทริปตามใจนางฮัลโหลสวัสดีค่ะ
เราได้มีมากินบะหมี่พ่อมึงตายแล้วนะคะใครอยากมาก็มาลองกันได้อะไรอย่างนี้อร่อยมากหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ลองก็อย่างที่เราบอกครับเพราะว่าเมนูมันเยอะนะครับแล้วก็รับออเดอร์ไม่ถึง2นาทีอย่างที่เฮียแกบอกจริงๆนะครับเพราะแกจะรับรอบเดียวพรืดนะครับทางร้านที่เห็นอยู่เนี่ยคือเข้ามารอบเดียวแล้วเมื่อกี้ตกใจมากคือให้ยกมืออ่ะคือไม่รู้สติหลุดสติกระเจิงที่อ่านเมนูแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบควรกินอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเฮียเขาถามเร็วมากอ่ะเราก็ดูอันที่บะหมี่มันน้อยๆเพราะเรามากัน2คนเราก็เลยกินเมนูโบซึ่งมันมีบะหมี่4ก้อนถ้าเป็นเมนูอื่นหรือที่คุกเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเป็น5ก้อนโคโบมันก็จะเป็นประมาณ12ก้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินได้เฮียจะพูดว่าอ่ะเร็วๆเริ่มกูแปลได้เลยอ่ะกูแปลให้เลยตกใจเคียร์คนเดินมาข้างหลังเขาชอบเดินมาข้างหลังแล้วเขาตะโกนเสียงดังอ่ะตกใจแต่ตอนเหยียบเข้าร้านแล้วอ่ะคือมันแบบเขาก็มีสไตล์ดีคำเตือนครับถ้ามึงเป็นคนสติหลุดเร็วนะครับประเภทได้ยินเสียงดังแล้วตกใจนะครับกรุณาไปกินร้านอื่นนะฮะระหว่างรอบะหมี่เนี่ยขอจ้างประชาสัมพันธ์หน่อยเหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้วหลายคนรู้ว่างานเกิดขึ้นงานอะไรบ้างประกาศมา3เดือนแล้วเพราะนั้นเสาร์นี้เสาร์ที่25กูจัดงานมหากรรมอาหารชิมฟรีครั้งแรกของประเทศไทยที่ไม่มีใครจัดกูจัดเองทั้งหมดประมาณ20กว่าบูธ30บูธประมาณนี้เด้อทุกบูธกินฟรีกูเชื่อว่าท้องแตกตายครับรับประกันได้ฮะเป็นงานครบรอบพ่อมึงตาย1ปีพอดีเต็มเพราะนั้นครบรอบพ่อมึงตายใครๆก็ถามว่าครบรอบพ่อมึงตายทำอะไรบ้างนี่ไงก็มีเมนูใหญ่ของพ่อคนตายผุดขึ้นมาหนึ่งเมนูคือตายก่อนพ่อ180ก้อนจานนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะ180ก้อนมีไอ้ที่เฮียเขาถืออยู่เนี่ยมันไม่ใช่กระทะนะฮะอันนั้นคือจานนะครับปีนี้180ก้อนคือตายก่อนพ่อปีหน้าจานเด็กกูมองยาวๆไปแล้วปีหน้า300ก้อนตายพร้อมพ่อนั้นวันเสาร์นี้ทุกอย่างกินฟรีหมดแท็กซี่แจกฟรีหมดเบลาโกแจกของทั้งบริษัทเลยนะไส้กรอกทุกชิ้นไก่ทอดผัดกรอบทุกอย่างกินฟรีหมดทั้งคืนเลยร้านอาหารสามสิบเชื่อผมนะครับคุณจะตายหาตั้งแต่ก้อนที่10รับประกันได้นี่สั่งมาเซตโบนี่สี่ก้อนเราจะกินหมดปะวะเซตโบถ้าฝันกินแต่ที่ก้อนเดียวอ่ะที่สามแล้วอ่ะก็เท่าที่เราเอางี้ด้วยเท่าที่เราดูตามโต๊ะตอนนี้ครับคือจานมันก็ไม่ใช่เล็กนะเว้ยจริงๆแล้วมันมีแต่มันมีสำหรับคนที่มาคนเดียวก็เสียวได้ด้วยนะมีเมนูคนเดียวก็เสียวได้แล้วก็จะมีแบบบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่หมูแดงอันนี้มันจะเบสิกของเขาเนี่ยคือ2ก้อนนี่คือเบสิกแล้วนะเบสิกคือ2ก้อนเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครมาเนี่ยก็ไม่ต้องกินอะไรมาเลยดีกว่าแล้วมากินที่นี่ไม่งั้นแบบไม่หมดอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันใส่เก็บเมนูไว้ให้ดูหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อจะได้แบบตัดสินใจได้เร็วขึ้นจะบอกว่ามาร้านนี้อีกอย่างครับนอกจากมึงจะเก็บท้องว่างๆมาเลยนะอย่างนึงครับอย่ากวนตีนเฮียครับว่ามึงโดนกระทืบเละนะเฮ้ยมาแล้วแล้วมาเสิร์ฟแล้วแล้วมาเสิร์ฟแล้วรออะไรอ่ะกระดูกหมูท้องจริงๆเราอยากไปเดินแลดตามโตมากเลยว่าบรรยากาศข้างๆเขาเป็นยังไงกันบ้างนะดูเราไม่ได้ขออนุญาตไงเราก็ไม่อยากไปกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูโตเราเองอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปนั่งคุยกับไปคุยกับเฮียนะครับไอเฮียรับออเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียเขาว่าเราไม่กล้ากวนเนี่ยตอนนี้เฮียเขามีคอนเซปต์ยังไงอะไรยังไงแต่เดี๋ยวนะเรากลัวใช่มั้ยขออนุญาตเสียบกับโต๊ะข้างๆก่อนเราเห็นโต๊ะข้างๆมาโหเฮ้ยแค่นี้ก็แย่แล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะขี้คุกเหรอเห็นอันนี้คือขี้คุกนะคะก็มามี5ก้อนก็สังเกตได้เค้ามากัน2ท่านก็ทานกัน5ก้อน